เข้ามาเป็นไงเพอเลยจีบหญิงมั่วเลยจีบหญิงมั่วเลยทั้งนั้นที่มีแฟนแล้วมีแฟนแล้วไม่เคยเจอคนสวยอ๋อคือเราเห็นคนสวยเต็มวงการหมดเลยไม่คุ้นทันตื่นตาตื่นใจไปหมดอ่ะเราเจอแบบโอ้โหคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยคนนั้นก็โอ้โหดาราอะไรครับแต่ก็ไม่ครบซ้อนตอนนั้นหนักเลยตอนนั้นหนักกว่าตอนนี้เยอะเอ้ากันไหนตอนแรกมาบอกว่าไม่ครบซ้อนยังไงตอนนั้นจำไม่ได้ว่าครบซ้อนไหมด้วยแต่เจ้าชู้ว่าตอนนี้เยอะตอนเด็กอ่ะเจ้าชู้มากแล้วแฟนเขารู้ไหมคะว่าเราเปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเจอเขาบ่อยครับแต่หลังจากเข้าวงการบันเทิงเนี่ยผมเจอเขาเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอ้างว่างานเยอะจ้างมาติดงานจะเทแล้วแต่จริงงานก็ไม่ได้มีด้วยแต่อ้างอยากไปจีบหญิงอื่นเลยดารานะเข้าวงการใหม่ๆนะผมว่าหลงแสงสีหมดมันจะติดแบบเฮ้ยเป็นดารานะอะไรเงี้ยแล้วใครบอกเลิกเขาไปเองครับผู้หญิงผมไม่เคยบอกเลิกใครเลยครับทุกคนในชีวิตผมนะไปเองหมดทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วไปเองทุกคนเดี๋ยวนะแต่ว่าที่เขาไปครั้งนั้นน่ะเขาไปอย่างที่เราตั้งใจให้เขาไปอยู่แล้วหรือเปล่าคือตอนนั้นเขาไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจด้วยว่าเขาไปเขาไปเองหมดทนไม่ไหวแล้วไปเองเนี่ยก็แปลว่าเราก็ตั้งใจแหละว่าจะให้ความสัมพันธ์มันค่อยๆจางหายไปบอกมาเขาบอกเขาบอกครับเขาเสียใจมั้งเขาพิมพ์เสียใจมาครั้งนึงแล้วเขาก็ไปขอโทษเขาไหมคะจำไม่ได้ด้วยตอนเด็กขอโทษไหมยื้อไหมไม่ยื้อยิงเยอะตอนเด็กอะพี่ชอดไม่ยื้อแต่เขาเป็นคนดีนะดีมากดีเลยนะพูดกับเขาหน่อยชื่อจิวครับเขาดูอยู่จิวแต่ว่าจิวตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ครับเพราะว่าแฟนผมทุกคนที่เลิกกันไปไม่มีใครเกลียดผมเลยนะเป็นเพื่อนกับผมหมดเขาอาจจะเกลียดด้วยมั้งแต่ว่าก็เป็นเพื่อนได้ไม่ได้บอกเออถ้าเขาเกลียดถ้าเขาเกลียดแต่เขาไม่บอกถ้าเขาเกลียดเขาก็ต้องอันฟอลโล่ผมนะถูกป่ะไอจีเขายังฟอลโล่ไม่หรอกเขาแค่อยากดูอีบ้านไปถึงไหนวันเกิดจะแฮปปี้เบอร์เดย์ผมทุกปีนะแสดงว่ายังรักอยู่นี่แต่ว่าเขามีครอบครัวแล้วเหมือนกันครับคิวนะครับทั้งคุณแม่คุณพ่อเขาอะไรก็น่ารักหมดครับแล้วบอกเวลาไปทำงานต่างจังหวัดนี่มีผู้หญิงมากมีธรรมดาเวลาแบบสมมติเราลงสตอรี่อ่ะก็จะมีอยู่แล้วสมมติผมไปเชียงใหม่อ่ะลงสตอรี่เชียงใหม่ก็จะมีบางคนที่แบบทักมาวันนี้เที่ยวไหนหรือเปล่าค้าอะไรเงี้ยก็จะมีครับแต่ผมไม่ชอบนะถ้าอะไรอย่างนั้นผมไม่เอาไม่แบบว่าไม่ได้ครับต้องเจอหน้าก่อนเพราะว่าบางทีตัวจริงกับในรูปไม่ตรงปกเยอะเดี๋ยวนะนึกว่ามีศีลธรรมจรรยาที่ดีเอาเปล่าให้ดูนะไม่ตรงปกคนไม่ตรงปกเยอะไงซึ่งแปลว่าเคยตามไปเจอแล้วไม่ตรงปกถูกไหมมีตอนเด็กๆนัดเจอแล้วไม่ตรงปกตัวจริงในรูปอ่ะสวยเลยอ่ะค่ะเจอตัวจริงมันกอล่ำเลยก็มีแล้วทำไงมันกอล่ำเลยอ่ะบูลลี่หยุดเดี๋ยวนี้อย่าบูลลี่เขาอย่าบูลลี่คำนี้มาจากไหนคำว่าบูลลี่ก็นั่นแหละค่ะเหมือนกับที่ตะกี้ว่าพูดอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ใช่ใช่ทีวีพูดอะไรไม่ได้แล้วมีผู้หญิงเยอะมากที่มาด้วยลักษณะแปลกๆเช่นบางทีน้องกำลังอะไรนะส่งรูปโป้มาครับนี่เออน่าสิพี่แบบว่ามีส่งในทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติต่างชาติด้วยส่งรูปโป้มาหรอคะใช่ครับรูปโป้แปลว่าอะไรไม่ใส่เสื้อผ้ารูปโป้ก็คือไม่ใส่เสื้อผ้าช่วยตัวเองก็มีนะพี่ช็อตผู้หญิงนะผมช่วยตัวเองมาจริงๆผมแคปไว้ด้วยเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วก็จะแคปไว้ทำไมล่ะเอ้าแคปไว้สิเพราะว่าบางทีส่งปุ๊บถ้าไม่แคปรูปมันหายนะนิกกี้เอา DM มาจริงๆเวลาเขาส่งรูปมาถ้าเราไม่แคปรูปมันจะหายมันดูได้ทีเดียวแล้วถ้าเกิดสมมติเจอครับเขาส่งมาแบบนี้แล้วเราทำไงผมบอกว่าเขาส่งแต่รูปไปฝรั่งอะส่งแต่ตัวมาผมบอกโนI want to see your face ดูนะอยากเห็นหน้าด้วยเพราะว่าบางทีเห็นแค่หุ่นไงเราก็ไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยไงแล้วเขาให้ดูไหมไม่ให้ดูเขาเขินเห็นหน้าเขินเขาจะไม่เห็นหน้าพวกนี้เหมือนโรคจิตอ่ะเขาก็เป็นโรคจิตเนี่ยเขาส่งตัวเองแก้ผ้ามาผมว่าโรคจิตเหมือนกันผมไม่กลัวแค่แคปไว้แล้วแค่แคปไว้แล้วนิกกี้ส่งตัวเองกลับไปไม่ส่งไม่ส่งไม่ได้เลยส่งไม่ได้สิส่งเขาแคปไปสิไม่ได้สิเดียนเราดูอย่างเดียวสิแต่ก็มีหนุ่มๆเข้าหาเราด้วยเช่นกันมีหนุ่มๆตอนเด็กๆมีหนุ่มๆครับตอนเด็กๆครับตอนนั้นอายุ17อยู่กับเมาส์น้องชายครับแล้วก็เจมแฟนโฟกัสอะไปฟิตเนสด้วยกันครับแล้วที่ฟิตเนสเนี่ยมันจะมีเหมือนจากุซซี่ที่ต้องแช่น้ำร้อนนะครับเด็กแก้ผ้าผมแก้ผ้าลงไปก็ไม่เป็นมีอะไรแต่ระหว่างที่ผมแก้ผ้าเนี่ยผมมองกระจกแล้วตรงกระจกเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่อาบน้ำอะมันถึงสะท้อนใช่ไหมสะท้อนครับสะท้อนไปที่อาบน้ำอ่ะมีพี่คนนึงอ่ะที่แบบแมนๆเลยอ่ะที่ชอบเล่นฟิตเนสกับเราชอบช่วยเซฟเราอะไรเงี้ยเปิดม่านออกมาแล้วโผล่แค่หัวมามองผมในกระจกอ่ะค่ะแล้วก็สาวอ่ะตายแล้วนะชีวิตเธอน่ากลัวมากนิกกี้สาวสาวค่ะค่ะสาวอ่ะผมอึ้งเลยอ่ะตอนเด็กอ่ะไม่เคยเจอคนแบบมองแล้วสาวใส่มาก่อนนะแล้วจะทำไงอ่ะฮะแล้วทำไงผมปล่อยให้เขาสาวจนเสร็จครับแล้วปล่อยเขาไม่เพราะว่ามันลุกขึ้นไม่ได้ถ้าผมลุกขึ้นไปห้ามเขาเนี่ยแก้ผ้าเลยเพราะว่าในอ่างอะครับมันต้องแก้ผ้าหมดครับถ้าลุกขึ้นเนี่ยแก้ผ้าเลยเขายิ่ง
ฟินเลยอ่ะสถานการณ์มันกลับไม่ได้ไปจริงจริงลูกครึ่งด้วยเจมชมพูด้วยเจมเพื่อนผมอ่ะไม่ได้ลูกครึ่งไม่ได้เลยครับก็ปล่อยให้เขาสาวจนเสร็จหลังจากนั้นมาก็ไม่กล้าคุยกับเขา